สวัสดีครับครับนี่เป็นรายการมันนี่ทอล์กครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและมันนี่ทอล์กเป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับและแขกของเราวันนี้นะครับหนุ่มหล่อความรู้ดีแชร์มีชาติตระกูลต้องพูดให้ครบไปสำคัญสุดด้วยป่ะอันนี้ต้องถามเขาเองนะครับดร.ฤทธิกิจพิพิธสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกแชมป์เขาชื่อแชมป์นะชื่อแชมป์นะถามจริงสดยังสดอยู่ไหมแต่งงานแล้วครับอ๋อไม่เป็นไรนะครับคือจริงต้องใช้คำว่าแล้วแต่สถานการณ์ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวที่บ้านจะนี่กลับบ้านแต่จริงๆเนี่ยเราจะคุยกับดร.ฤทธิเรื่องของธุรกิจก๊าซธรรมชาติแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะประวัติประวัติอยากรู้เพราะว่าดูหน้ายังแบบเหมือนกับยังไม่แต่งงานดูซ้ำไปเนี่ยประวัติใช่ไหมเกี่ยวอะไรดูด้วยเหรอดูอยากรู้อายุไม่แต่งอยากจะรู้ความทรงภูมิฐานว่าอายุขนาดไหนอะไรต่างๆไงเดี๋ยวเขาอยู่บริษัทอะไรยังบอกตำแหน่งไม่บอกอะไรเขาเลยดร.ฤทธิ์เนี่ยดร.นี่ซื้อมหาบ่าวเพราะเดี๋ยวนี้ดร.ซื้อเยอะนะเพื่อต้องดูว่าตำแหน่งโดยที่อยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็เป็นกรรมการบริหารของบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนสแกนนี่มันฟังคล้ายๆกับเฟอร์นิเจอร์หมายถึงสแกนดิเนเวียสแกนเฟอร์นิเจอร์มันสมัยก่อนสแกนนี่คือไปสแกนใช่แต่แต่ก่อนมันมียี่ห้อนี้สูงเลยตอนนี้ไม่เคยอะไรมั้งอะไรไม่เป็นไรว่าแต่วันนี้อาจารย์นิเวศตัดผมใหม่ที่ผมเพิ่งสังเกตอันนี้หัวเป็นโมฮอคเลยเนี่ยเพื่อจะลดวัยลงมานิดหน่อยเออแต่ดูหนุ่มขึ้นนะเห็นไหมดูเป็นคนใหม่แต่ตอนนี้แสดงชัดเจนว่าผมมันหายไปเยอะมันแหว่งเห็นชัดเลยตอนนี้เมื่อก่อนมีปกๆนะให้ผมไปตัดทรงนี้บ้างดีกว่าเดี๋ยวกลับมาถามดร.ฤทธิ์เอาถามที่ประวัติเขาประวัติเป็นไงเรียนมายังไงครับผมเอาแต่ปริญญาตรีหรือว่าเกิดที่ไหนมัธยมสักหน่อยกันนะเกิดที่ไหนเอาแค่ได้เกิดเลยเกิดที่ไหนครับเกิดจริงครอบครัวเป็นคนใต้เอาเหรอครับผมผมเกิดที่หาดใหญ่อ้าวหาดใหญ่ใช่ครับแต่คนหาดใหญ่เขาพูดภาษาปากใต้ไม่ได้ใช่มั้ยครับผมเกิดที่หาดใหญ่แล้วก็มาโตที่กรุงเทพครับแต่คนหาดใหญ่เขาไม่พูดภาษาใต้นะเขาพูดภาษากลางกันแต่มีปากใต้กันหาดใหญ่หาดใหญ่นั่นแหละไม่หาดใหญ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 ่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่คนก็จะผิดคิดว่ามีหาดจริงป่ะจริงไม่ใช่คิดว่าโอ้โหหาดใหญ่นี่ไปจินตนาการบางคนไม่เคยไปก็มันโหมันคงจะแบบพื้นที่คงกว้างขวางเล่นน้ำก็สนุกเลยนะว่านะที่ไหนได้ไม่มีหาดใหญ่หาดชื่อหาดหาดเนี่ยอยู่สงขลาชื่อหาดสมิลาอันนั้นเป็นหาดสมิลานะเป็นทะเลสาบใช่ไหมใช่ไหมใช่ดิใช่ดิมันมีทะเลสาบทะเลสาบสงขลาไงแต่นี่ไม่มีหาดถูกไหมฮะครับเป็นพื้นที่เขาแค่เกิดที่นั่นเขาไม่รู้รายละเอียดหรอกรู้ดิต้องรู้คนนี้หาดใหญ่นี่คนปากใต้พูดสั้นๆใหญ่ใหญ่ก็เขาบอกเร็วเร็วอ่ะขนาดรถไฟสวนกันในทักทายก็รู้เรื่องทักทายยังไงเปิดนั่นนายใหญ่คนนึงนายใหญ่แปลว่าอะไรคนถามว่าไปไหนนั่นบอกไปหาดใหญ่นายใหญ่เสร็จแล้วมาจบแล้วหาดใหญ่ไปถึงก็อยู่มาโตกรุงเทพไปเจ๊เนี่ยเจ๊เขาไปติดต่อดิไปเจ๊อะไรเจ๊ไปกับกรุงเทพเนี่ยไปธุระที่นู่นไงที่ภาคใต้เนี่ยปรากฏว่าไปธุระที่สงขลาเสร็จก็จะกลับเรื่องก็ยังไม่จบทีเมื่อกี้ก็ยังเล่าอยู่กลับมาภาคใหญ่ไงนะปรากฏว่าไอ้แกก็ยืนงงอยู่ที่ท่ารถไอ้รถส่งแถวก็ทำใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ไอ้เจ๊งงอะไรวะใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่เจ๊จะกลัวใหญ่ไม่ใหญ่ก็น่าดูแล้วเว้ยคิดว่ามันถามเจ๊วันนั้นเขาจ่อยเขาพูดสั้นก็บอกว่าจะไปหาดใหญ่เปล่าเออใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่พูดชัดกับผมยังไงใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่เออเหมือนเราไอ้กลับมาดร.ฤทธิ์หน่อยเกิดกรุงเทพมาโตกรุงเทพเรียนที่ไหนฮะเรียนมัธยมตอนมัธยมจริงๆแล้วผมไปอยู่ที่แคนาดาอ้าวที่โตรอนโตเหรอฮะอยู่ใกล้ๆโตรอนโตครับเป็นเมืองเล็กๆเมืองนึงชื่อวูดสต็อกWoodstock โอ้โหมันไม่รู้ด้วยเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มันมีแบบไม่ใช่ร้องเพลงอะไรไม่มีนะไม่มีครับเป็นเมืองอุตสาหกรรมไปทำอะไรอ่ะไปเรียนครับเพราะว่าทางคุณพ่อผมอยากให้ผมเนี่ยเป็นได้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่สิบขวบครับโอ้โหครับไม่ส่งไปจากแคนาดาหนาวตายเลยครับพ่อใจร้ายน่าดูเลย
ตอนแรกไปนิวซีแลนด์ก่อนแป๊บหนึ่งตั้งแต่ช่วงป .6 แล้วก็พอรักขึ้นม .1 ปุ๊บก็ย้ายไปที่แคนาดาไปเรียนแคนาดาอยู่นานไหมครับไปเรียนอยู่ประมาณ5ปีครับตอนกลางๆของม .5 เนี่ยก็กลับมาเพราะว่าทางคุณพ่อเห็นว่าเดี๋ยวจะไม่มีเพื่อนไทยเลย อะไรเงี้ยครับก็เลยกลับมาจบที่โรงเรียน ISB น้องมาเรียน ISB ต่อใช่ครับครับผมเติมกันอินเทิร์นครับเสร็จแล้วเรียนปริญญาตรีที่ธรรมศาสตร์ครับก็ต้องโครงการอินเตอร์อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้นะต้องแน่นอนเรียนทางอะไรครับปริญญาตรีเนี่ยเรียนที่ SIIT ครับผมเรียนแมคคาทรอนิกส์ก็คือวิชาที่ผมไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะเครื่องกลไฟฟ้าครับเครื่องกลไฟฟ้าครับออเมคคาก็คือเมคานิกบวกกับอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์จริงๆไงสองวิชาที่ผมเรียนหมดเมคานิกกับอิเล็กทรอนิกส์รวมเป็นเมคาทรอนิกส์ผมเรียนหมดตกหมดผมเลยย้ายไปอุตสาหการโอเคเป็นวิชาใหม่อะไรครับผมก็แล้วก็พอลาขึ้นพอลาผมเริ่มเรียนเนี่ยช่วงนั้นก็เริ่มเข้ามาทำงานธุรกิจก็บริษัทสแกนอินเตอร์ด้วยครับเริ่มเรียนก็มาทำงานด้วยก็มาทำงานช่วยคุณพ่อด้วยครับเดี๋ยวที่บ้านเอาอย่างนี้แสดงว่าที่บ้านทำอะไรทำธุรกิจอะไรฮะทำก็คือบริษัทสแกนเตอร์เนี่ยครับทำธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานแก๊สธรรมชาติแสดงว่าทำมานานแล้วตั้งแต่เราเด็กใช่ครับปีนี้บริษัทก็28ปีแล้วฮะโอ้ครับผมแล้วดร.ฤทธิ์อายุเท่าไหร่ปีนี้32ครับโอ้ครับไม่ใช่ครีมอะไรท่านผู้ชมอาจจะสนใจไม่คาหมาดก็บิวตี้ดูทนเราเปรียบเทียบระหว่างคน32กับคน62นี่อย่างน้อยผมต่างกับอาจารย์นิเวศชัดเจนปริมาณมากกว่าต่างกันผมต่างกับผมชัดเจนสีไอ้นี่ดำมันทำย้อมมันจะไปเทียบมันนะแก็บมันแค่30ปีเองนะจอยเล็กๆผมคุณพ่ออายุเท่าไหร่ทุกคนพ่อผมปีนี้58มากน้อยกว่าเราเพราะฉะนั้นก็เลยจะดูแก่ไม่เป็นไรทีนี้ก็เลยทำแล้วก็พอจบเสร็จปุ๊บผมก็ครับผมก็เลยเริ่มชอบด้านพลังงานทีก็เลยพยายามที่จะหาที่เรียนด้านพลังงานก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิศวะพลังงานเนี่ยก็ค่อนข้างมีน้อยในช่วงนั้นครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนั้นก็ยังรักประเทศไทยอยู่เนื่องจากว่าผมไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่เด็กครับก็เลยตัดสินใจเรียนโทที่ AIT ครับผมด้านวิศวะเรียนปีไหนนะเรียนปีไหนฮะโอ้โหจำไม่ได้นะครับผมเข้าไปตอนประมาณปี2005ครับโอ้2005ครับจบแสดงว่าไปก่อนที่จะโดนน้ำท่วมเนี่ยก่อนครับก่อนน้ำท่วมแล้วเป็นไงจบไหมที่ AIT จบที่ AIT ครับเป็นพลังงานเป็นวิศวะพลังงานแล้วเสร็จแล้วก็มาทำงานเสร็จแล้วแสดงว่าเรียนให้พ่อเลยสิฮะเรียนให้ธุรกิจใช่ก็จริงๆแล้วผมชอบด้วยครับผมชอบด้วยแล้วก็ทางคุณพ่อก็สนับสนุนมากในเรื่องของพลังงานก็เรียนวิศวกรรมพลังงานที่ AIT ท่านผู้ชมว่า AIT นี่คือสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียถือว่าแถวธรรมศาสตร์รังสิตท่านจะเรียกว่าเดินข้ามถนนก็สมัยก่อนก็เป็นที่เด็กเขียนนิยมวิศวะไปเรียนกันพวกเรานี่เขาเชิญเราไม่ไปอาจารย์นิเวศกับผมเนี่ยเขาเชิญไปเรียนแล้วไม่ไปไม่คือเราไม่อยากเรียนวิศวะมันเบื่อแล้วเพราะเขารับพวกเกียรตินิยมเรามันสองกว่าไม่ใช่ไปเรียนอะไรเขาบอกเขาไปความจริงที่ไม่ได้ทำมันไม่อยากเรียนแล้วยังไงต่อแล้วก็เลยทำงานเลยยังไม่ได้ทำครับจบเอทีเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไปอเมริกาเลยไปเรียนครับไปอีกเดี๋ยวไปทำอะไรอีกไปต่อเอกไปเรียนพีเอกครับจริงจริงด็อกเตอร์เนี่ยนะลืมไปครับไปเรียนต่อไปเรียนที่ไหนฮะตอนนั้นเนี่ยผมก็ดูด้านวิศวะพลังงานเหมือนกันแล้วก็ในมหาลัยเนี่ยคือโชคดีที่ผมเรียนใน IT แล้วก็เพื่อนที่ตอนนั้นที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็จะเป็นพวกอาจารย์ซะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่มหาลัยขอนแก่นหรืออะไรต่างเขาก็ให้ advice ที่ค่อนข้างดีในเรื่องของการเลือกเรียนปริญญาเอกเลือกอาจารย์อะไรต่างๆนะครับทำให้ผมก็วางแผนในช่วงหลายๆเดือนหลังของการเรียนปริญญาโททำให้ผมก็ได้ทุนเต็มที่ไปเรียนที่อเมริกาผมเลยต้องเลือกที่มหาวิทยาลัย University of Massachusetts ไปเรียนที่ U of Massachusetts ได้ทุนเต็มครับผมไม่มันก็คล้ายๆเรานะเราก็ได้ทุนนะแต่เราแต่นี่ไม่ใช่ MIT ใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้เป็นมหาลัยของสเตทเป็นสเตทยูครับครับก็มันได้ทุนคล้ายๆเราอะทุนแต่เราไม่ค่อยพอกินแล้วเราเรียนพลังงานสรุปแล้วตั้งแต่ต้นจนตั้งแต่ตรีโทเอกนี่พลังงานหมดเลยไม่ตรีไม่ใช่ไงตรีเป็นเครื่องกลไฟฟ้าใช่ครับเครื่องกลไฟฟ้าครับผมแล้วยังไงโทเอกนี่พลังงานครับแล้วทำไมเราถึงเน้นมากเรื่องพลังงานจริงๆก็เพราะว่าที่บ้านเนี่ยหรือว่าตอนนั้นเปอร์สแกนเตอร์เนี่ยก็มุ่งเน้นทางด้านพลังงานอย่างเต็มตัวอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีความที่
ที่ชอบในส่วนตัวด้วยเพราะว่าเราก็เข้าไปคลุกคลีกับมันตั้งแต่เด็กแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยมองไว้เลยว่าเอาแล้วว่าแชมป์เนี่ยต้องให้มันเรียนในนี่แหละอย่างนั้นเลยประมาณนั้นครับและเราก็ชอบด้วยเพิ่งเอิญเลยครับผมอ่ะทีนี้จบปุ๊บก็กลับมาเลยไปกี่ปีฮะตอนนั้นเรียนปริญญาเอกเนี่ยสองใบนะครับสองใบครึ่งครับสองใบครึ่งสามปีครึ่งแต่ว่าสามปีครึ่งใบมันมีแสดงว่ามีอะไรมั่งมีใบไหนก็ใบไหนมั่งฮะผมได้อันใบแรกผมได้ด็อกเตอร์ออฟเอนจิเนียริงโอ้เป็นวิศวะครับแล้วก็ที่สองใบที่สองเป็น PhD ครับนั่นชักจะงงหลายคนงงเดี๋ยวมีด็อกเตอร์กับมี PhD มันต่างกันยังไงอะจริงๆแล้ว PhD นี่เขาจะมุ่งเน้นไปทางด้านทฤษฎีมากกว่า ที่ไม่สามารถที่เอามาแอพพลายจริงได้นะครับโดยตอนที่ผมทำ thesis ของผมเนี่ยผมก็ทำ thesis ออกมาเป็น2ช่วงแล้วก็ในสองใบเลยครับ thesis 2อันเลยครับแล้วก็ตอนที่ผมเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าคอร์สที่จะต้องเทคเนี่ยสำหรับ PhD กับ D Inc เนี่ยมันก็มันซ้ำกันบ้างแล้วก็มีบางส่วนที่ไม่เหมือนกันผมก็เรียนหมดเลยครับทำให้ถ้าเกิดเพื่อนๆที่อยู่ที่บอสตันช่วงแรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้เจอหน้าผมเท่าไหร่เพราะผมจะเรียนหนักมากครับเพราะว่าจริงๆก็หวังเอาไว้เลยฮะว่าถ้าได้2ใบก็ดีถ้าได้ใบเดียวก็ไม่เป็นไรขอให้เรียนไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับเราก็เกือบได้2ใบนะเกือบจะไม่ได้สักใบเอาละพอจบก็มันเลยกลับใช่ไหมหลังจากนั้นครับตรงนี้ก็รีบกลับมาช่วยคุณพ่อทำงานครับผมมันมีโปรเจกต์อะไรถึงต้องรีบกลับมาตอนนั้นตอนนั้นมีโปรเจกต์กำลังสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พอดีอ๋อของสแกนอินเทอร์เนี่ยนะครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวดร.แชมป์กลับมานานหรือยังตอนนั้นผมกับถ้าปีนี้ก็คือเข้าปีที่4ครับมันต้องถามอะไรว่าตกลงไปได้เมียที่ไหนถามเองอันนี้เรื่องครอบครัวเพราะว่าผมฟังดูตอนแรกพ่อก็เป็นห่วงนะก็คล้ายๆไปเรียนต่างประเทศก็จะไม่มีเพื่อนคนไทยจะไม่มีอะไรต่างเลยนะในสุดก็ดึงกลับมาใช่ไหมจากแคนาดาถูกไหมครับมาตรงกระทั่งแสดงว่ามาได้จนกระทั่งได้แฟนแล้วถึงค่อยไปเรียนต่างประเทศงั้นหรือว่ายังไงจ้าจริงๆก็ประมาณนั้นครับใช่ตัวลูกแฟนเป็นคนไทยหรือว่าคนไทยครับเจอที่ไหนฮะก็เจอที่เมืองไทยเนี่ยแหละมันเจอตอนเรียนหรือเป็นเพื่อนกันหรือยังไงเจอตอนที่เรียนปริญญาโทฮะก็เป็นรู้จักจนที่เอทีใช่ครับใช่ครับก็แฟนก็เรียนเอทีด้วยไม่ได้เรียนเอทีครับแต่ว่าเป็นรู้จักทางเพื่อนอีกทีนึงครับเราก็ยกแท็กแท็กตามไปจีบเพื่อนจีบนี่แล้วตอนนี้แต่งงานไปแล้วแต่งงานแล้วครับถึงเราอะแต่งงานแล้วไหมฮะครับผมแล้วกี่ปีแล้วที่แต่งไหมฮะเพิ่งแต่งไปเมื่อปลายปีที่แล้วเองครับโอ้ครับอ้าวแล้วปอกอะไรอกหักคนไม่ได้เนี่ยเราเยอะเลยผู้ชมปอกแป๊กปอกแป๊กเนี่ยเป็นอกหักอะไรอย่างนั้นแล้วแฟนมาช่วยธุรกิจเราไหมตอนนี้ยังฮะก็จริงๆแล้วแฟนผมจะเน้นทางด้านการเป็น PR อะไรเงี้ยครับจะเน้นเรื่องเมื่อก่อนทำงานอยู่ที่เซ็นทรัลนะครับมาถึงห้างสรรพสินค้าใช่ไหมก็ประมาณนั้นครับแต่ว่าเป็นทางด้านการ PR ของสื่ออะไรต่างๆครับคือยังไม่ได้มาช่วยเราครับทีนี้กลับมาต้องอันนี้จบแล้วประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัวเดี๋ยวผมสงสัยอย่างนี้พอตะกี้บอกว่าตกลงบริษัทเราชื่ออะไรนะ SCN ย่อมาจากคำว่าอีกทีฮะ Scan Inter ครับ Scan Inter ตอนนี้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วใช่ครับเข้าตลาดแล้วนะฮะทำธุรกิจทีนี้บอกก๊าซธรรมชาติกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติครับผมทีนี้เนื่องจากจบด็อกเตอร์มาก็ต้องถามเป็นความรู้นิดนึงระหว่างบอกบางคนว่าเดี๋ยวคำถามด็อกเตอร์ต้องให้ด็อกเตอร์ถามใช่ด็อกเตอร์ใช่ระหว่างก๊าซธรรมชาติก๊าซเฉยๆดิก๊าซเฉยๆก๊าซเฉยๆกับคำว่าแก๊สเนี่ยครับชักจะงงกันนะบางทีก็บอกว่าเติมแก๊สแท็กซี่บอกเดี๋ยวเติมแก๊สก่อนแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะเราก็ไปเปลี่ยนถังแก๊สแต่พอเวลาอยู่ๆเนี่ยด็อกเตอร์เดินไปหลังบ้านใช่ไหมปรากฏว่าจะไปอะไรไม่รู้ไปอุ่นเอิญอะไรนิดหน่อยก็ถึงอุ้ยตายจริงลืมปิดแก๊สแก๊สหมดแก๊สแก๊สหมดจะถามว่าอะไรตรงนี้มันต่างกับคำว่าแก๊สยังไงแก๊สกับก๊าซต่างกันอย่างไรถามวิศวกรพลังงานด็อกเตอร์ทางด้านพลังงานปริญญาเอกสองใบหลังพักก่อนถ้าผู้ชมรอขนาดนั้นเลยไปเปิดพจนานุกรมไปคิดระหว่างพักว่าก๊าซกับแก๊สต่างกันยังไงและเดี๋ยวกลับมาเช็คคำตอบครับครู่เดียวครับประโยชน์จากสมุนไพร7ชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเม็ดอมทองอร่ามเย็นชุ่มคอกระทะสีทองทองฮะ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Golden Trust Lozen คุณรู้ไหมหลายๆประเทศที่เคยเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีทั้งเทคโนโลยีและทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีพัฒนาประเทศด้วยความรู้จนก้าวสู่การเป็นประเทศชั้นนำและกลายเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่ PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตท.ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอโรมาติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็นวันนี้ PTT Global Chemical พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อคุณภาพชีวิตPTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตเราคือนักบุกเบิกเราไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆเราเอาความหวังและความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายขยายแหล่งพลังงานไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยผมเดินทางรอบโลกเพื่อเติมเต็มชีวิตให้น่าอัศจรรย์เห็นในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็นและสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าอนาคตสมบูรณ์แบบเป็นโค้งน้ำเจ้าพระยาอยู่ให้โลกอิจฉาคุณ333 Riverside จาก Land and House คุณประโยชน์จากสมุนไพร7ชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเม็ดอมทองอร่ามเย็นชุ่มคอกระทาสีทอง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 ฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Golden Trust Lozenกลับมาพบกับ Money Talk นะครับวันนี้เราคุยอยู่กับดร.ฤทธิ์กิจพิพิธกรรมการบริหารบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนธุรกิจธุรกิจ SCN กับธุรกิจก๊าซธรรมชาติซึ่งคำถามทีนี้มันมีคำถามจากอาจารย์นิเวศเอาอีกทีนึงความแตกต่างระหว่างแก๊สกับก๊าซเนี่ยมันมีไหมมันทำไมเรียกบางครั้งไม่เรียกแก๊สบางครั้งเรียกก๊าซนี่ปริญญาเอกถามได้แค่นี้ไม่ใช่ก็มันถามเพื่อท่านผู้ชมหลายท่านจริงๆเป็นคำถามที่ดีนะฮะเพราะว่าหลายคนก็ยังใช้สับสนกันอยู่ครับจริงๆแล้วแก๊สกับก๊าซเนี่ยมันมาจากรากศัพท์คำเดียวกันก็คือแก๊ส GAS เรียกภาษาอังกฤษกับเรียกภาษาอเมริกันอ๋ออ้าวนี่ผมเพิ่งรู้จริงๆเลยภาษาอังกฤษคืออะไรก๊าซจริงอ๋อภาษาอังกฤษฝั่งอังกฤษนี่เรียกก๊าซภาษาอังกฤษฝั่งอเมริกาจะเรียกแก๊สอ้าวเราเพิ่งรู้เลยคราวนี้แต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยคำว่าแก๊สกับก๊าซเนี่ยทางชาวบ้านหรือว่าทุกคนเนี่ยเขาจะเข้าใจไปเรียบร้อยแล้วว่าแก๊สเนี่ยมันคือ LPG แต่ว่าก๊าซเนี่ยมันเป็นก๊าซธรรมชาติแก๊สคือ LPG ที่อยู่ในถังหุงต้องหุงต้มที่บ้านใช่ครับหรืออยู่ในท้ายรถที่มันเติม LPG ทั้งหลายใช่ครับเราเวลาระเบิดจะระเบิดตูมลอยขึ้นไปทั้งคันแต่บางครั้งเขาเรียกแก๊ส NGV มันก็ไม่ใช่เรียกไหมเขาเรียกก๊าซ NGV ก๊าซเหรอเออจริงก๊าซ NGV อ๋อครับแต่ทีนี้แต่ไหนว่าแก๊สเขาเรียกแก๊สหุงต้มเดี๋ยว LPG กับ
ก๊าซธรรมชาติมันต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวค่อยถามตรงผมว่าเราเสริมไปนิดนึงจริงๆเนี่ยศัพท์ยังเป็นบัญญัติยังเป็นทางการศัพท์ในเปิดพจนานุกรมนี่มาอีกเขาให้ใช้คำว่าก๊าซทั้งหมดเลยใช้คำว่าก๊าซไม่ว่าแก๊สหรือต้มอะไรก็อันนี้คือว่าก๊าซก็คือมาจากฝั่งอังกฤษซึ่งเป็นอันนั้นมันเป็นการออกเสียงต้นฉบับเป็นการออกเสียงต้นฉบับแต่เผอิญที่เรารีเฟอร์เขาเรียกว่าเป็นคำเฉพาะไงคือยกตัวอย่างเช่นมันมีคำภาษาไทยอย่างเช่นธรรมดาถ้าเราสึนามิต้องอ่านสึนามิถูกไหมฮะแต่บ้านเราอ่านสึนามิเพราะว่าเป็นศัพท์บัญญัติให้อ่านสึนามิแต่ถ้าศัพท์ของญี่ปุ่นก็ใช้สึนามิจริงป่ะเอาจริงครั้งแรกเราก็เรียกสึนามิต้องคอยถามว่าจริงไหมนะเพราะว่าเราไม่แน่ใจแล้วตอนหลังพอเกิดที่ภูเก็ตเขาก็เลยบัญญัติศัพท์ใหม่ให้อ่านว่าสึนามิแต่ตกลงบ้านเราจะแก๊สก๊าซก็คือช่างมันแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยคือตัวเดียวกันแต่ว่าพีจีเรียกแก๊สงงชาวบ้านงงไงเพราะจริงๆเขาเรียกแก๊สมานานแล้วถูกไหมฮะเตาแก๊สอะไรคือเนื่องจากเรารู้คุ้นกับคืนเตาแก๊สเราไม่มีเตาก๊าซถูกไหมแต่พอเราหลังจากที่เราเร็วโชดช่วงชัชวาลบานเบิกเนี่ยนะเราเจอก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยก็เริ่มเรียกก๊าซเราก็เรียกก๊าซมาตลอดถูกไหมฮะแล้ววันนี้แก๊สกับก๊าซมันก็มาเจอกันไงแต่ถ้าอย่างรากศัพท์จริงๆก็คือแก๊สที่ฝั่งอเมริกันใช้ก๊าซที่ฝั่งอังกฤษใช้มาจากคำว่า GAS เหมือนกันเอาละทีนี้กลับมาว่าLPG กับก๊าซธรรมชาติมันต่างกันยังไงครับครับ LPG จริงๆมันคือส่วนผสมเป็นบิวเทนกับโพเพน นะครับเป็น C3 กับ C4 ก็คือพูดง่ายๆว่าคุณสมบัติไม่เหมือนกันครับก๊าซธรรมชาตินี่เป็น C1 เป็นมีเทนเป็นหลักจริงหรือเปล่าต่างประเทศนี่ในการหุงต้มเนี่ยเขาใช้ก๊าซธรรมชาติในการหุงต้มใช้ C1ใช้ C1ของบ้านเราใช้ระดับสูงขึ้นมาเป็น C3 C4 ผม C949แล้วนี่เอาไปได้49นี่ไหม้ไปหมดแล้วนะไปมั้ยนะอีก C1 ก็เป็นอธิบดีแล้วเดี๋ยวนะตุลงC1 C1 เค้าเรียกมีเทนก็คือก๊าซธรรมชาติครับเอาแล้วไม่ใช่ว่าไอ้พวกเนี้ยเราทำจากก๊าซธรรมชาติทำมาเป็นแก๊สหุงต้ม LPG ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับแก๊สธรรมชาติมาจากคนละแหล่งเลยเหรอมาจากอ่าวไทยใช่ครับไม่ใช่หมายความว่าไอ้ที่บอกว่าแก๊สธรรมชาติเนี่ยมันเป็น C1 ครับส่วนไอ้นี่ C3 C4 แสดงว่ามาคนละสายเลยไม่เกี่ยวกันครับจริงๆ LPG เนี่ยเป็นไบโปรดักต์ของปิโตรเลียมครับเป็นไบโปรดักต์ของน้ำมันLPG นี่คือน้ำมันเข้ามากลั่นโน่นกลั่นนี่ทำออกไปแล้วมันจะเหลือออกมาเป็น LPG ครับเป็น LPG ที่จริงเป็นส่วนเหลือพูดง่ายๆไม่ใช่ส่วนเหลือมันเป็นจริงๆมันเป็นส่วนบนสุดอ๋อไม่ใช่ส่วนเหลือไม่ใช่ไบโปรดักต์เหลือไม่ได้ก็คือการแล้วมันเกิดขึ้นมาไม่เกิดขึ้นมาไม่ใช่มันเกิดขึ้นมามันต้องอยู่บนสุดเนี่ยคือเวลาหอกลั่นเนี่ยเขาเรียกว่า distillation กระบวนการของการกลั่นเนี่ยตัวที่เบาสุดเลยก็คือจะเป็นตัวก๊าซข้างบนนะที่ออกมาเป็นน้ำหรือเป็นก๊าซเอาก็เป็นก๊าซสิเราต้องมาอัดไงก็เรียกว่าเป็น LPG คือ liquid natural นะต้องเป็น liquefy มันต้องทำให้เป็น liquid อ๋อโอเคเดิมทีมันเป็นเวลากลั่นออกมาเป็นก๊าซเป็นก๊าซเสร็จแล้วกลั่นมันเป็นน้ำหน่อยมันต้องมาอัดให้มันเป็นยังเป็นก๊าซถ้าเกิดอัดที่ความดันประมาณ200 psi ก็จะเริ่มเหลวแล้วครับเป็นของเหลวจะเริ่มเป็นของเหลวที่อยู่ในปั๊มเนี่ยเป็นของเหลวเหลวครับเวลาเราเติมในถังแก๊สที่บ้านนี่ก็เป็นของเหลวแต่พอเราเปิดมาใช้เสร็จปุ๊บมันก็เกิดการ expand ตัวเป็นขยายมันเป็นก๊าซขยายเป็นแก๊สออกมาใช่ครับแต่เสริมไปอีกหน่อยเพราะว่าจริงๆดร.ลิทิก็พูดแล้วแต่เราจะจับจุดไม่ทันก๊าซธรรมชาติจริงๆมันมีโรงแยกก๊าซอีกจริงๆก๊าซธรรมชาติที่เราขุดออกมามันจะมีก็เรียกว่าเป็นไอตัวที่มันเป็นตัวหนักอะตัวตะกี้เนี่ย C3 C4 อยู่ในนั้นนี่ไงเขาแยกออกมาทำก๊าซถูกต้มได้อีกครับอ๋อก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติก็ขึ้นมาจากหลุมปั๊บเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ได้เป็น C1 ทั้งหมดมันมีผสมไงพอแยกเสร็จก็จะเหลือ LPG มันมีหมดอะ C1 C2 C3 C4 อยู่ร่วมกันในออฟฟิศเดียวกันอยู่ในสำนักงานเดียวกันแต่ว่าไอ้ C1 เนี่ยเราก็ปล่อยให้มันเป็นก๊าซเพื่อจะได้ส่งไปซัพพลายตามอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าทั้งหลายว่าไปนะแต่ว่าตัว C2 เนี่ยเขาเรียกว่าอีเทนอีเทนนี่ก็เอาเข้าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลนะดึงออกมา ส่วน C3 C4 นี่ถือว่าหนักมากก็เข้ามาสู่เป็นเนี่ยก๊าซหุงต้มอ๋อเลยอ้าวแต่ทีนี้ไม่ใช่ปล่อยมาเลยเหรอทุกซีเข้ามาเผาได้เออเสียดายเสียของอ่ะมันเสียของอ่ะทีนี้กลับมาเดี๋ยวสแกนอินเตอร์ทำอะไรนะเราจริงๆแล้วเรามุ่งเน้นทางด้านการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เอาไปเสิร์ฟวิธีการใช้แก๊สธรรมชาติให้อย่างแพร่หลายทำยังไงนะคือเมื่อก่อนเนี่ยแก๊สธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องถูกใช้จากท่อ
ก็คือแก๊สต้องวิ่งผ่านท่อไปเหมือนกับไฟฟ้าครับจะต้องวิ่งตามสายไฟเข้าไปนะครับทีนี้โรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยากใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องอยู่บนแนวท่อครับผมทีนี้ท่อนี่คือท่อของปตท.ที่เขาบอกจะยึดคืนจะอะไรนั้นใช่ไหมครับท่อเนี่ยนะครับผมก็คือมันวิ่งจากไหนไปมันมาเออใช่ก็วิ่งจากแหล่งของแก๊สเข้าไปยงลงแยกแก๊สแล้วก็วิ่งไปเสิร์ฟโรงไฟฟ้าก็คือว่าตั้งไหนล่ะครับตอนนี้ท่อเนี่ยเดี๋ยวผมทำแผนที่มาเฮ้ยขนาดนั้นเหรอโทษผมทำแผนที่มาไอ้นี่เรารายการเรามั่วๆไม่ได้นะเดี๋ยวเอาแต่ว่าเดี๋ยวคือผมจะอธิบายก็ได้กล้องจับมาหน่อยนะครับไม่ขอร้องเอาแต่ว่าจะให้ดรทีเขาคือแขกมาก็ต้องให้เขาพูดหน่อยช่วยอธิบายได้คนนี้ยิงปากกาได้เชิญเลยไอ้ที่ผมสอนเอาไว้เมื่อกี้นะจุดที่เจอก๊าซหน่อยจุดก็เจอก๊าซอยู่แถวไหนฮะจุดที่เจอก๊าซตรงนี้ก็คือแถวๆนี้ครับอ่าวไทยนะครับผมแล้วก็จะมีอีกแหล่งนึงที่มาจากพม่าพม่านี่อยู่บนบกเลยอยู่บนสีฟ้าฟ้ามันจะไปบกได้ไงแล้วไม่ใช่มันมีที่เลยไปอีกหน่อยไงอ๋อท่อเล็กๆไปนั่นแหละมันจะมีบนบกก็คือที่แถวๆอีสานเขาเรียกว่านี่ลำพองฮะหรือลำพองแถวจังหวัดขอนแก่นฮะอันนี้จะเป็นแก๊สออนชอร์ที่ฟีดเข้าไปที่โรงไฟฟ้าน้ำโรงไฟฟ้าน้ำพองครับเล็กๆใช่ไหมเล็กๆจะมีอยู่2หลุมด้วยกันฮะมีแหล่งน้ำพองกับแหล่งสินค้าไม่มีไม่มากแหล่งเล็กมีหลายที่แต่ว่าแหล่งใหญ่ๆครับแล้วก็จะมีลานกระบืออีกเล็กน้อยนะฮะที่ผลิตเป็น LNG เสิร์ฟแถวเชียงใหม่อะไรต่างๆครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดมองดูดีๆเนี่ยไอ้หลังกระบือนี่ใครทำนะแวบๆอะไร UAC ทำใช่ไหมUAC มีโรงกลั่นเล็กๆอยู่เนี่ยพูดสักหน่อยครับโอเคครับส่วนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือท่อแก๊สธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยนะวิ่งขึ้นเข้ามาเนี่ยจริงๆตั้งใจเพื่อจะเสิร์ฟโรงไฟฟ้านะครับผมก็แก๊สสองแหล่งเข้ามาประจบกันอยู่ทางตรงกลางโรงแยกก๊าซอยู่ตรงไหนนะโรงแยกแก๊สเหรอครับบ้านนี้มองไม่ค่อยชัดครับน่าจะแถวตรงฝั่งที่ขึ้นมาระยองอ่ะระยองนะครับง่ายๆเอาแล้วอีกฝั่งนึงมีโรงแยกแก๊สไหมจากฝั่งพม่าเนี่ยที่มาจากพม่าเนี่ยท่อที่มาจากพม่าเราไม่มีหน้าที่นะเราไปถึงก็เราก็เอาก๊าซของเขาเข้าท่อไปแล้วเข้าท่อของเขาไงท่อของเขาไม่ต้องแยกแก๊สเลยก็จำไม่ได้เลยวันดีคืนดีก็ปิดเพื่อจะบำรุงอะไรของเขาไงโอเคครับผมก็จริงๆแล้วท่อมีอยู่แค่นี้นะครับผมคราวนี้โรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าใครก็ตามแต่ที่อยากใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยมันเขาจะต้องตั้งอยู่แถวๆนี้ครับตั้งอยู่แนวท่อถึงจะใช้ได้ใช่ครับตอนนี้ท่อมันวิ่งไปถึงตรงไหนบ้างฮะตอนนี้ก็ท่อก็วิ่งอยู่ในแถบภาคกลางฮะลงมาอยู่ภาคใต้แถวชนะอยู่นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีที่วิ่งมาจากพม่าอยู่แถวสระบุรีอะไรต่างๆก็มีอยู่ท่อวิ่งเร็วนิดแต่ไม่ชักเมื่อยครับครับคือมันต้องใช้เวลาในการสร้างท่อนี้ด้วยกับเขาเลยครับผมตอนนี้อย่างที่เห็นเป็นเส้นปลาเนี่ยก็จะเป็นแผนที่กำลังจะสร้างขึ้นทีนี้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะใช้ก๊าซธรรมชาตินี่ก็ต้องอยู่ในแนวท่อถูกต้องครับแนวท่อไม่ผ่านถ้าเวลาสมมติผมอยู่ใกล้ๆแนวท่ออย่างผมไปเจาะเอาจากท่อของปตท.ออกมาครับยังไงฮะเวลาถ้าที่เราอยู่บนแนวท่อหรือเปล่าฮะถ้าอยู่บนแนวท่อพอดีเนี่ยหมายถึงท่ออยู่ข้างล่างบนที่เราเลยอย่างนั้นเหรอครับท่อนี่ฝังใต้ดินใช่ไหมฝังใต้ดินถ้าที่อยู่บนแนวท่อนี่เราขอเราก็เจาะลงไปเลยขอซื้อแก๊สจากปตท.ได้ก็ไปติดวาล์วไงติดมิเตอร์มันก็ปื๊ดออกมาเลยอย่างนั้นเลยเหรอจริงว่าอาจารย์พิเวศว่าอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับเดาๆไงเราออกไปทำอย่างนั้นง่ายๆได้ไงเราโอ้โหจุดเขาต้องมีหลักการก็คือต้องมีมิเตอร์ติดอ่ะไม่นั่นจะคิดเกินไม่ได้ก็มีมิเตอร์แต่ว่ามันไปแต่ละโรงไปเจาะก็มั่วตายไม่ได้ไม่ได้ก็มีมันต้องมีก็ต้องคุยกันไม่เคยเห็นเลยเราไม่เคยวิ่งไปตามเส้นระยองเหรอมันจะมีจุดของไอ้ที่ไอ้สถานีจ่ายก๊าซสถานีจ่ายก๊าซเอาละสรุปว่าตอนนี้ S อะไรนะ SCN ทำอะไรครับก็ตอนนี้เนี่ยเราเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์นะฮะที่จะต้องใช้ในสถานี NGV ทั้งหมดการที่มี NGV ในประเทศไทยทีนี้ต้องพูด NGV แตกต่าง NGV แตกต่าง NGV คืออะไรที่บอกข้อแก๊สธรรมชาติมาเกี่ยวอะไรกัน NGV คือแก๊สธรรมชาติครับเอ็นจีวีย่อมาจากคำว่า natural gas for vehicles ครับเป็นสำหรับยานยนต์มันแยกเดียวกันเลยเหรอมันแยกมาอย่างมีการแยก C1 C2 อะไรอยู่หรือยังรวมๆกันมาเนี่ยมีแยกมาเรียบร้อยแล้วครับส่วนผสมหลักก็คือ C1 เนี่ยนะครับเป็นมีเทนครับส่วนผสมหลักเป็นมีเทนแล้วก็มันก็จะมีค่า Warby Index ก็คือค่าความร้อนที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ในประเทศไทยตรงเรานี่ไม่เกี่ยวกับท่อแก๊สพวกนี้หรอกเราเพียงแต่ว่าเอาแก๊สเนี่ยจากท่อพวกเนี้ยขึ้นมาอัดครับแล้วก็มาบรรทุกไปตาม
ช่ครับที่ต้องการใช้ใช่ครับเราอัดให้เขาด้วยแบบหรือขายเออชักเก่งเราทำทั้งหมดเลยฮะเดี๋ยวต้องถามกันนิดนึงเพราะว่าเราขายอุปกรณ์ด้วยครับผมแล้วทำหน้าที่อัดให้เขาด้วยใช่ครับแล้วก็ขนส่งด้วยแล้วก็ขายด้วยทำหน้าที่อัดเป็นนักเลงชอบนะไม่ใช่แล้วไปขายตามสถานีเกิดแก๊สถ้าเกิดสำหรับยานยนต์เนี่ยที่เราขายเป็น NGV เราก็มีขายในสถานีด้วยที่เรามีสถานีของเราเองเป็นสถานี conventional station หรือว่าสถานีที่อยู่บนแนวท่อของเราเนี่ยเราก็ขายเองแล้วก็มีอีก3สถานีที่เราทำร่วมกับ Sasco นะครับอันนั้นก็ขายรีเทลให้กับลูกค้าอ๋อนั่นคือเปิดร้านเองด้วยแล้วก็ไปส่งด้วยไหมไปส่งใช่ครับก็ไปส่งใครฮะไปส่งตาม request ของปตท.อ๋อปตท.เป็นคนขายแต่ว่าเราส่งแล้วเราผลิตให้เขาไหมใช่ครับผลิตให้ปตท.ด้วยแล้วก็ส่งให้เสร็จใช่ครับไอ้ก๊าซเป็นของเราหรือของปตท.ตอนนี้หลังจากที่ทำมีอยู่2ทางครับแก๊สที่เป็นของ NGV เนี่ยเนื่องจากว่าNGV ถูกควบคุมราคานะครับผมเพราะฉะนั้นปตท.ก็ยังเป็นคนขายอยู่ตอนนี้นะครับผมเพราะยังอยู่ในภาพของ NGV ปตท.ยังขายใช่ครับแต่ถ้าอยู่ในภาพของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยคือถ้าเราไปป้อนอุตสาหกรรมนี่เราใช่ครับเพราะมันไม่อยู่ในข้อกำหนดถ้าเป็น NGV ถูกไหมฮะใช่ครับจริงๆ NGV มันระบุชัดเจนนี่มาสำหรับ vehicle ถูกไหมฮะครับผมแต่พอเป็นไอตัวก๊าซที่เป็น CNG ถูกไหมตัวนี้จะเรียก CNG ครับ CNG ก็คือ compressed natural gas ครับจริงๆก็คือ NGV นั่นแหละนะครับแต่อันนี้เอาไปใช้กับอุตสาหกรรมถูกต้องครับอาจารย์นิเวศสังเกตไหมว่าดร.แชมป์เนี่ยไอ้นี่จบอเมริกาเขาเรียกแก๊สตลอดอาจารย์หนีที่ต้องจบอังกฤษนะก๊าซเขาก๊าซก๊าซเอาเราจบแบบพูดภาษาไทยไงพูดภาษาแบบนั่นน่ะศัพท์บัญญัติไงอ๋อออกมาเดี๋ยวนะโอเคเวลาขายอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็รับจากปตท.มาครับจากท่อเนี่ยแหละใช่ครับอัดเป็นเหมือน NGV เหมือน NGV จะใหญ่ๆกว่าใหญ่กว่ามั้ยมีรูปไหมมีรูปมีฮะอัดเสร็จแล้วก็ไปเดี๋ยวนี้เครื่องอัดนะฮะนี่เครื่องอัดเครื่องอัดนี่ถ้าเป็นนักเลงก็คือตัวนักเลงอ่ะไอ้นี่ตัวอัดครับเครื่องอัดแก๊สจริงๆเราใหญ่ๆขนาดไหนครับเนี่ยอันนี้ก็ใหญ่ประมาณห้องนี้ครับอ๋อก็ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตเครื่องอัดแก๊สได้เพียงผู้เดียวในอาเซียนตอนนี้ผลิตด้วยเลยในอาเซียนเลยทำยังไงครับอันนี้เราผลิตสแกนอินเตอร์เป็นคนผลิตเองเครื่องอัดแก๊สครับเครื่องอัดแก๊สอันนี้ต้องแสดงว่าต้องมีความปลอดภัยสูงต้องโอ้ครับผมจริงๆเราเริ่มมาจากการเป็นผู้นำเข้า 100% แล้วก็มาเป็น CKD ให้กับบริษัทของ Atlas Copcoครับผมก็คือยี่ห้ออินเตอร์เมกทำไปทำมาเราก็เลยผลิตเองตอนนี้ทำไปทำมาครับอันนี้มีลิขสิทธิ์ไหมไอตัวเครื่องอัดแก๊สนี่ไม่ได้มีลิขสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำกันค่อนข้างแพร่แต่ว่าไม่มีใครทำครับในแต่ว่าในประเทศไทยตอนนี้ไม่ค่อยมีคนทำครับผมอ่ะทีนี้พอเราอัดเสร็จแล้วก็ไปขนไปนี่อัดเสร็จก็ใส่รถเราใส่รถไงรถนี้บริษัทสแกนเตอร์ก็เป็นผู้มันไม่เหมือนรถแก๊สนะรถแก๊สมันต้องกลมๆดิกลมๆจำได้ไหมเวลาแก๊สระเบิดเนี่ยมันปึ๊บอันนั้นมันเป็นแก๊ส LPG แก๊สสูงต้มใช่ครับแก๊สสูงต้มมันไม่เหมือนกันเลยเออแต่อันนี้ก็ผมก็สงสัยเป็นสี่เหลี่ยมมันขนของอะนะมันเหมือนขนของอะข้างมันจะมีถังอยู่ข้างในครับอ๋อมีถังต่างหากโอเคเข้าใจถังที่อยู่ข้างในเป็นยาวๆเป็นกระบอกแล้วแต่เลยครับแล้วแต่ดีไซน์แล้วแต่ที่สิ่งที่ลูกค้าต้องการทีนี้โรงงานเนี่ยก็รับอันนี้ไปแล้วก็ไปตั้งที่โรงงานแล้วก็เปิดใช้ทำอะไรโรงงานใช้ทำอะไรไปที่โรงงานยังไม่สามารถใช้เลยใช่ไหมมันต้องเอาไปอันนี้จะเป็นของที่สำหรับฟิตเข้าที่โรงงาน สติ๊กเกอร์จะไม่เหมือนกันอ๋ออันนี้นี่ไปโรงงานครับลักษณะแก๊สที่เอาเราส่งโรงงานตกลงไปโรงงานแล้วยังต้องไปต่อใส่เข้าไปที่โรงงานอีกทีใช่ครับในการใส่เข้าไปโรงงานเขียนชัดเลยว่า CNG นะครับแสดงว่าอันไม่ใช่ว่าเอากระบอกไปให้เขาเพียงแต่ว่าใส่ในกระบอกแล้วก็เปิดเข้าวาล์วของโรงงานโรงงานก็ต้องมีถังของตัวเองไม่ต้องมีครับเทรลเลอร์ของเราเนี่ยจะ acting เป็นถังให้คือลักษณะโทษยกตัวอย่างเหมือนเราไปเปลี่ยนถังก๊าซอันนี้เปลี่ยนถังแก๊สสู้ค้าพูดง่ายก็จะยกถูกต้องเลยครับถูกต้องครับจกถังแก๊สระเบิดแล้วก็เอาถังแก๊สเก่ากลับมาเหมือนโทรมาว่าที่แก๊สหมดในถังนี้ก็เอาถังแก๊สประมาณนั้นเลยได้เป๊ะเลยครับใช่ถูกต้องแล้วแก๊สที่ว่าเนี่ยไปทำอะไรแก๊สที่ว่านี่ก็โรงงานใดก็ตามที่ต้องใช้แก๊ส LPG อยู่แล้วหรือว่าน้ำมันเตาอยู่แล้วครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้แก๊สธรรมชาติในรูปแบบของแก๊สธรรมชาติอัดได้นะครับทำให้ราคาถูกลงอ๋อราคาถูกลงราคาถูกลงครับถ้าเอาไปเผาหรือว่าเอาไปส่วนมากเผาครับต้องเผาไม่ใช่เอาไปตัดเหล็กตัดอะไรพวกนี้เกี่ยวไหมอันเดียวกันไหมจริงๆก็ต้องไปเผาก่อนครับแล้วก็แอปพลิเคชันจะไปใช้อะไรต่อเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ของเครื่องจักรครับแต่ว่าไม่สมัยก่อนผมมีอยู่โรงงานเนี่ย
ก็จะมีถังแก๊สเครื่องตัดอ่ะตัดเหล็กอ่ะคนละเรื่องคนละอย่างกันอันนั้นอาร์กอนนะครับเป็นอาร์กอนครับอ๋อที่อันนั้นใช้อาเซตอลีนได้คนละตัวกันอันนี้เอาไปเผาครับโอเคครับแล้วอันนี้เครื่องอะไรฮะอันนี้เป็นเครื่องจักรที่เอาไปใช้ลดแรงดันอ๋อนะครับผมสำคัญตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สำคัญที่สุดในโครงการนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย NGV เนี่ยมันมีบทบาทในประเทศไทยมาเป็น10ปีแล้วตัวนี้ทำอะไรนะฮะตัวนี้ทำตัวนี้ครับแต่ว่าครับมันเป็นเอาไว้ลดแรงดันจากรถขนส่งเนี่ยที่แรงดันประมาณ 3,600 psi โอ้ซึ่งแรงดันแรงมากเท่ากับ250บาร์250บาร์นี่ก็เท่ากับ250เท่าของชั้นบรรยากาศเพื่อนครับว่าเปิดระเบิดตูมเดียวเนี่ยมากเลยตึกพังก็อะไรประมาณนั้นครับเสร็จแล้วก็ทำการลดแรงดันก่อนครับต้องลดแรงดันเพื่อจะให้โรงงานเอาไปใช้ต่อได้ใช่ครับคือเนื่องจากว่ารถยนต์เนี่ยหรือว่า NGV เนี่ยเขาใช้ที่แรงดันประมาณ 3,600 psi อยู่แล้วหรือ 3,000 psi เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการเกิดการลดแรงดันมาก่อนครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะฮะบริษัทสแกนเตอร์ก็ได้ผลิตเครื่องตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต้องลดแรงดันต้องลดแรงดันครับก็เครื่องนี้เราผลิตเองจดลิขสิทธิ์จดลิขสิทธิ์อันนี้คือบัตรลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้จดขึ้นเองไม่ได้มั่วเองครับเราไม่ได้ทำรูปขึ้นมาแล้วก็ปิ้นของเราตามใจอันนี้เป็นสิทธิบัตรชัดเจนการผลิตนะฮะอ้าวพักก่อนเดี๋ยวเรามาคุยโอเคเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อชักน่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับครู่เดียวครับประโยชน์จากสมุนไพร7ชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเม็ดอมทองอร่ามเย็นชุ่มคอกระทาสีทองทองฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกลเด้นทรอสโลเซนผมเดินทางรอบโลกเพื่อเติมเต็มชีวิตให้น่าอัศจรรย์เห็นในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็นและสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าสมบูรณ์แบบเป็นโค้งน้ำเจ้าพระยาอยู่ให้โลกอิจฉาคุณ333 Riverside จาก Land and House เรายกระดับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้คุณมีอิสระในการเลือกสัดส่วนการลงทุนทั้งในหุ้นตราสารหนี้ทองคำปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตตลอด24ชั่วโมงชีวิตคุณสไตล์คุณกำหนดเองการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนของประเทศเป็นจุดหมายขยายแหล่งพลังงานไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยเราเป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจการประมูลมามากกว่า20ปีอยากซื้อรถราคาถูกใจอยากขายรถให้ได้ราคามาที่สหการประมูลสิครับสหการประมูล02-934-7344 ถึง 8บริษัทไอราแคปปิตอลจำกัดมหาชนสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ทุกการลงทุนของคุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าด้วยผลิตภัณฑ์การเงินที่ครบครันพร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์คอยดูแลและให้คำแนะนำสู่ชีวิตที่มั่งคั่งกับบริการของเราบริษัทไอราแคปปิตอลจำกัดมหาชน
คุณประโยชน์จากสมุนไพร7ชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเม็ดอมทองอร่ามเย็นชุ่มคอกระทาสีทอง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 ฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกลเด้นทรัสโลเซนกลับมาพบกับ Money Talk นะครับวันนี้เราคุยอยู่กับดร.ฤทธิ์กิจพินิจกรรมการบริหารบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนเจ้าของธุรกิจก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะด้านนวัตกรรมในการปรับความดันขึ้นปรับความดันลงทำให้การใช้งานนั้นใช้ได้แพร่หลายมีหนำซ้ำมีการผลิตโน่นผลิตนี่ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยเป็นเจ้าเดียวในอาเซียนคือที่สรุปที่เห็นชัดไอ้ตัวก๊าซดั้งเดิมทีเดียวที่เป็น NGV ถูกไหมที่เรารู้จักในการเติมรถยนต์เนี่ยเราก็ทำหน้าที่ในการตั้งแต่ขายอุปกรณ์ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นผู้อัดด้วย NGV ครับผมแล้วก็ทำหน้าที่ในการซัพพลายก๊าซ NGV ไปยังปั๊มของไอ้ตัวที่สถานีจ่ายของปตท.ครับผมถูกไหมฮะตามที่เขาสั่งด้วยแล้วก็สร้างปั๊มให้ปตท.สร้างปั๊มให้ปตท.ด้วยแต่นวัตกรรมใหม่ของASCN ก็คือว่าเรามาทำที่เรียกว่า ICNG ครับผม I ก็คือย่อมาจาก Industrial ถูกไหมฮะถูกต้องครับที่ใช้กับ Industrial อุตสาหกรรมและ CNG ก็คือ Compressed Natural Gas ครับผมซึ่งจะแตกต่างจากหรือชื่อจะเรียกแตกต่างจาก NGV แตกต่างครับเพราะ NGV นี่เอาไว้สำหรับใช้ทางด้านยานยนต์ส่วน ICNG นี่ก็เป็นก๊าซธรรมชาติที่อัดเหลวนี่แหละนะครับแต่ว่าเอาไปใช้อุตสาหกรรมครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการก๊าซที่มันมีความสะอาดนะไอ้เรื่องเดิมที่เขาใช้อะไรเดี๋ยวมอบใบจ้างให้เป็นประชาสัมพันธ์บริษัทเมียเขาเป็นภรรยาเขาเป็นประชาสัมพันธ์เป็นเดียวตรงเขาไปแทนอะไรครับเดิมทีเขาใช้กับอะไรอยู่เดิมทีส่วนมากก็ใช้น้ำมันเตาหรือว่าจะหรือไม่ก็ LPG ครับซึ่งเชื้อเพลิงเหล่านี้เนี่ยก็มีราคาที่แพงกว่าแพงกว่าครับ efficiency ในการเผาไหม้ก็ต่ำกว่าหรือประสิทธิภาพในการอย่างน้ำมันเตาเนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็น ICNG เนี่ยนะมันจะเทียบราคากันได้สักเท่าไหร่ครับที่จริงแล้วเนี่ยในการขายเชื้อเพลิงในประเทศไทยนะฮะที่เขาขายกันเป็น MMBTU ก็คือหมายถึงว่าค่าความร้อนค่าความร้อนใช่แต่ถ้าน้ำมันเตามันขายเป็นลิตรครับใช่จริงๆแล้วพอเรามาเปรียบเทียบค่าความร้อนกันต่อค่าความร้อนเนี่ยก็คือหมายความว่าสิ่งที่ประโยชน์ที่โรงงานที่จะได้เนี่ยจริงๆเราจะประหยัดลงไปประมาณ 10% แต่ว่าเขาต้องแปลงเครื่องมั้ยแปลงหม้อน้ำแปลงนู่นแปลงนี้เพราะว่าไอ้น้ำมันเตามันต้องใช้อีกแบบนึงไอ้นี่ก๊าซธรรมชาติก็ต้องใช้อีกแบบที่จริงต้องมีการแปลงเล็กน้อยครับเล็กน้อยเล็กน้อยฮะก็คือเปลี่ยนเฉพาะตัวหัวฉีดที่ต้องฉีดแก๊สเข้าไปครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เปลี่ยนหม้อน้ำไม่ได้เปลี่ยนทั้งอะไรไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างตัวระบบ PIS ที่เป็นตัวลดแรงดันที่เราจะเอาเข้าไปเสิร์ฟให้กับโรงงานเนี่ยเราให้เขายืมฟรีอ๋อให้ใช้ฟรีให้ใช้ฟรีอ๋อให้ยืมใช้ฟรีไม่คิดเงินใช่ครับแต่คุณต้องซื้อก๊าซจากเราใช่ครับเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนกับโครงการ ICNG เนี่ยเรากำลังจะ provide เป็นเหมือนกับท่อล่องหนเข้าไปถึงโรงงานลูกค้าล่องหนเลยล่องหนก็คือใช้รถขนใช้รถขนแทนคือไม่ต้องเดินท่อเข้าไปครับแล้วลูกค้าไม่ต้องลงทุนเลยถ้าเกิดว่าจะไปเดินท่อเองต้องลงทุนหลายร้อยล้านกว่าจะเดินท่อเข้าไปถึงต้องผ่าน EIA ต้องผ่านอะไรต่างๆของเราไม่มีฮะมาถึงปุ๊บวิ่งเข้าได้เลยแล้วที่สำคัญก็คือว่าเราเขาเรียกอะไรนะตั้งแต่ต้นทางในการผลิตจนกระทั่งถึงจุดใช้เลยถูกไหมฮะใช่ครับคือหมายถึงว่าตัดตอนตรงจุดนั้นเลยไปถึงก็มีหน้าที่ใช้อย่างเดียวเลยใช่ครับฟังอย่างดร.แชมป์เนี่ยมันก็เป็นอนาคตของอุตสาหกรรมนะที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงถูกต้องครับจริงๆมีลูกค้าไหมเนี่ยทำไม่ไปขายไม่ออกผมแบบนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยดร.นิเวศอยู่โรงงานเนี่ยนะที่น้ำมันเตาเนี่ยนะมันจะมีผลคือว่าอุตสาหกรรมบางอย่างไปเผาน้ำมันเตามันจะมีปัญหาเพราะว่าพวกซัลเฟอร์กรรมฐานที่อยู่ในน้ำมันเตามันจะไปมีผลกระทบกับผลิตภัณฑ์นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นไอ้เนี่ย CNG ตัวเนี้ยซัลเฟอร์มันแทบไม่มีเลยเอางั้นดีกว่าน้อยมากครับนะผลิตภัณฑ์ก็จะออกมาดีเพราะงั้นค่าความร้อนก็สูงกว่าค่าออกมาแล้วเนี่ยประหยัดกว่าอย่างน้อยเป็นตัวเงินก็ 10% เป็นอย่างต่ำใช่ครับและยังมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ด้วยเพราะบางทีผลิตภัณฑ์บางอย่างสีเสือเปลี่ยนเลยนะถ้าเกิดไม่ใช่นั่นนะมันจานเสน่ห์ถึงดำแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมเคยได้ยินนะว่าก็เปลี่ยนเป็นถ่านหินถ้าถ่านหินนี่ถูกสุดละอันนี้ก็แข่งกับถ่านหินถูกไหมที่จริงถ่านหินจะเป็นเชื้อเพลิงคนละประเภทกับแก๊สธรรมชาติหรือว่าน้ำมันเตาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าพูดด้วยเรื่องเทคนิคเนี่ยเครื่องจักรที่ใช้ถ่านหินกับเครื่องจักรที่ใช้เป็นแก๊สธรรมชาติเนี่ยก็จะคนละเครื่องจักรเลยถ้าสมมติจะเอาบอยเลอร์ที่เป็นถ่านหินมาเปลี่ยนเป็นแก๊สธรรมชาตินี่ต้องโมดิฟายเรื่องใหญ่ใช่ไหมเรื่องใหญ่ใช
ช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ่านหินเนี่ยก็จะเหมาะกับอุตสาหกรรมในประเภทที่ไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าการเผาไหม้เนี่ยก็ยังสะอาดไม่เท่ากับเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวหรือเป็นแก๊สทีนี้ไอ ICNG ที่ว่าเนี่ยก๊าซธรรมชาติไปโรงงานเนี่ยมันมีลูกค้าหรือยังตอนนี้ก็มีแล้วครับจริงๆแล้วลูกค้าที่เซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีบริษัทสิงห์เบเวอเรจนะฮะแล้วก็มีบริษัทคิมเบอรี่คลาร์กนะครับท่านใครที่กินน้ำสิงห์หรือกินเบียร์สิงห์ตอนนี้ก็มาจากแก๊สธรรมชาติแล้วใช่ครับเป็นแก๊สสะอาดครับสะอาดกระดาษทิชชู่จากคิมเบอรี่คลาร์กก็สะอาดครับแล้วมี2เจ้าเองอ่ะตอนนี้จริงๆแล้วมีอีกหลายเจ้า2เจ้านี่ใหญ่เลยใช่มั้ยใหญ่ๆครับแล้วก็จริงๆมีอีกหลายเจ้าที่เป็นเจ้าใหญ่แต่ว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่เซ็นสัญญาอยู่นะครับก็จริงๆแล้วเราไปสร้างสถานีรับแก๊สให้เขาก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายที่นะครับก็เหลือแต่รอเซ็นสัญญาให้เสร็จนะครับแล้วก็ถึงจะประกาศได้ครับผมแล้วก็ขายแก๊สตามปริมาณตามเนื้อแก๊สใช่มั้ยเราซื้อเท่าไหร่มาก็บวกราคาไปครับก็ขายเขาถูกไหมเราขายตามค่าความร้อนที่อยู่ในแก๊สก็คือว่าราคาก็ขึ้นลงตามราคาตลาดโลกใช่ครับใช่ไหมไม่ใช่ว่าเรารับแก๊สมาถูกแต่ว่าเราชาร์จเท่าอย่างเดิมไม่ใช่ก็คือซื้อตามราคาแก๊สราคาแก๊สที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อจากปตท.โดยอิงกับราคาน้ำมันนะฮะก็คือราคาน้ำมันเต่าที่สิงคโปร์ heavy fuel oil นะครับผม heavy fuel oil นี่ก็อิงโดยตรงกับราคาน้ำมันของตลาดโลกเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันลงมานะฮะต้นทุนของเราก็ถูกลงเราก็ไปขายให้ลูกค้าในราคาที่ถูกกว่าราคาน้ำมันก็คือพูดง่ายๆว่าเรากินเฉพาะส่วนต่างเราไม่ได้ไปรับความเสี่ยงว่าราคาตอนนี้เป็นยังไงอะไรถูกต้องครับอันนี้เป็นข้อดีของโครงการ ICNG เนื่องจากว่าเราไม่สามารถมี inventory ได้คือท่อของปตท.เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นสต็อกให้เราถึงเวลาเราก็ไปเอาออกมาแล้วก็ผ่านเครื่องอัดความดันแล้วไปส่งให้ลูกค้าปล่อยความดันขึ้นมาเราไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องสต็อกจะเอาก็ไปเอาจากท่อปตท.ออกมาใช่ครับคือของถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ต้องเอาไปใช้หมดภายในวันเดียวครับหมายถึงเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยไม่มีการกระทบแน่นอนทีนี้มันจะมีประเด็นอยู่ที่มีการพูดว่าตกลงก๊าซธรรมชาติเนี่ยเหลือเยอะไหมครับก็จริงๆแล้วก็มีอยู่หลายปัจจัยแล้วก็หลายข่าวที่ออกมาว่าเดี๋ยวเหลือ16ปีเดี๋ยวเหลือ8ปีเดี๋ยวเหลือกี่ปีก็ตามก็มีการพูดถึงครับอันนี้มันเป็นอยู่ในช่วงเฟสของการศึกษาของหลุมที่ได้ทำการเจาะไปแล้วว่าแก๊สธรรมชาติจะเหลือเท่าไหร่หลุมที่เจาะไปแล้วเหลือ 6-7 ปีเอาง่ายๆอย่างงี้แต่ว่าหลุมใหม่นี่ยังไม่ได้สำรวจไม่ได้เจาะนี่มีอยู่ก็ยังไม่ได้สัมปทานยังไม่ได้สัมปทานก็ยังมีอยู่เยอะที่สัมปทานไปแล้วแล้วยังไม่ได้เดินท่อมาคอนเน็กก็มีอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยแก๊สที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าถ้ารวมกับที่เรากำลังมีคอนฟลิกต์อยู่กับเขมรด้วยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ออนชอร์ที่ยังมีอีกเยอะมากเนี่ยออนชอร์คือบนแผ่นดินนะครับผมผมคิดบกครับว่าครับผมคิดว่าช่วงอายุเรานี่ก็คงยังไม่หมดแน่นอนจริงหรือเปล่าครับอายุอาจารย์นิเวศอยู่ได้นะอาจารย์แชมป์เนี่ยเขาบอกว่าภายใน 7-8 ปีก็หมดแล้วนะอันนี้ก็ว่าไงคือหลุมที่เจาะแล้วถ้าใช้หมดแต่ว่าของใหม่เนี่ยยังไม่มีคือถ้ามีอาจจะเป็นช่วยชีวิตก็ยังมีได้เอาเป็นว่าสัมปทานมันมาแล้วทั้งหมด20ครั้งแล้วอ่ะมันก็เจอมาเป็นระยะแต่ว่าเขาบอกว่าหลุมที่จะเยอะสุดแหล่งที่เยอะสุดมันอยู่ในชายแดนเรากับในทะเลที่เชื่อมระหว่างเรากับเขมรมันแบ่งกันไม่ได้ลงตัวตอนนี้มันพูดกันไม่รู้เรื่องว่าไหลตรงนั้นมหาศาลเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆก็ไม่เป็นห่วงเรื่องตัวนี้ถูกไหมไม่เป็นห่วงครับถึงต่อให้หมดจริงๆนะฮะมันก็ต้องมีฟอร์มออกมาเป็น LNG ถูกต้องครับเดี๋ยวมันก็ออกมาเป็นเขาเรียกทีนี้เขาเรียกว่า liquid natural gas อันนั้นก็ต้องไปซื้อมาจากนู่นไปใส่เรือมาจากที่ไหนอะไรก็ว่าไปนะใช่ครับซึ่งอันนี้ธุรกิจเราก็ไม่น่าห่วงอะไรครับผมซึ่งอินฟราสตรักเจอร์ของท่อในประเทศไทยเนี่ยเขาทำมารองรับเรียบร้อยแล้วเพราะนั้น LNG เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องเอาเข้ามาฟีดในท่ออยู่ดีแต่เป้าหมายของเราคือเราจะป้อนในเนี้ยในประเทศไทยเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับ AEC ใช่ไหมไม่คิดว่าจะเข้าไปประเทศอื่นในส่วนของ AEC เราก็ต้องมองในประเทศที่มีศักยภาพความเป็นไปได้ในเรื่องของแก๊สธรรมชาติผมยกตัวอย่างประเทศแรกเลยก็คืออย่างประเทศพม่าเพราะว่าเป็นต้นทางอยู่แล้วใช่ไหมใช่เป็นต้นทางของแก๊สอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยทางประเทศพม่าก็เริ่มที่จะเริ่มใช้แก๊สมากขึ้นนะเริ่มผลิตไฟฟ้ามากขึ้นผมคิดว่าเฟสต่อไปของประเทศเหล่านี้เนี่ยคือการนำแก๊สเนี่ยมาใช้เป็น NGV ในเมืองไทยนี่คนที่ทำธุรกิจเหมือนสแกนอินเตอร์มีไหมทำธุรกิจครบวงจรแบบเราไม่มีครับเจ้าเดียวเลยเป็นเจ้าเดียวครับอ๋อนะโอ้โหน่าสนใจนะเป็นเริ่มต้นอายุ32นะชายเขา
บริษัทเขาเริ่มมา28ปีแล้วก็ถูกง่ายแต่หมายถึงว่าอายุ32เนี่ยนะมันเห็นภาพอย่างนี้แต่คน62เนี่ยเริ่มจากโรงงานน้ำตาลเอาเดี๋ยวเขาก็มานี่ยิ่งใหญ่นะเป็นมหากุรูนะเวลาหมดสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันนี่ทอล์กลาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ